ังไม่หมดความหวานค่ะคุณผู้ชมนี่วันลอยกระทงไม่ใช่วันวาเลนไทน์นะคะยาย่าณเดชน์ค่ะล่าสุดออกสื่อโชว์หวานกันอีกแล้วฝ่ายชายอยากได้ยินจากฝ่ายหญิงเนี่ยว่าเขาเป็นแฟนที่ดีนะคะไปดูยาย่าอุรัสยานะคะแล้วก็หวานใจณเดชน์คุกิมิยะออกงานคู่ค่ะโชว์ความหวานกันให้ได้อิจฉากันนะคะเมื่อถูกถามถึงวันเกิดของคุณพ่อของณเดชน์ที่ผ่านมาฝ่ายหญิงไปร่วมงานอย่างอบอุ่นค่ะแล้วณเดชน์ก็บอกว่างานวันเกิดคุณพ่อเนี่ยพาไปกินอาหารที่ชอบนะแล้วยาย่าก็ว่างมาพอดีเลยก็เลยชวนมาร่วมงานปาร์ตี้เล็กๆส่วนทางด้านยาย่าเนี่ยก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงเป็นบรรยากาศแบบน่ารักน่ารักก็ชมณเดชน์นะคะว่าเป็นลูกที่ดีป้อนข้าวให้คุณพ่อตลอดเลยมีความสุขที่ได้เห็นฝ่ายชายดูแลคุณพ่อและเป็นตัวอย่างที่ดีนานๆที่จะเห็นว่าลูกชายอายุเท่านี้เนี่ยยังดูแลครอบครัวได้ดีขนาดนี้นะก่อนที่ณเดชน์จะหยอดคำหวานยาย่าผ่านสื่อมวลชนเลยเอาตรงกลางวงเลยนะคะว่าหวังว่าวันหนึ่งยาย่าจะพูดว่าเขาเป็นแฟนที่ดีบ้างก็ฝ่ายหญิงนะคะเขินการทำอะไรกันไม่ถูกเลยก่อนที่ยาย่าเนี่ยจะรีบย้ำเลยว่าให้ฝ่ายชายมั่นใจเลยว่าเป็นแฟนที่ดีที่สุดในโลกเดี๋ยวไปฟังจากปากเธอดีกว่านะคะส่วนประเด็นที่บอกว่าเรียกฝ่ายหญิงว่าสะพ้ายแล้วยาย่าเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าถ้าจะเรียกสะพ้ายก็ให้ไปขอแม่ก่อนเนี่ยณเดชน์ก็บอกว่าถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมคงจะต้องทำทุกอย่างตามมารยาทในการเข้าหาผู้ใหญ่ซึ่งยาย่าก็ชินที่จะถูกแซวว่าเป็นสะพ้ายแล้วนะคะคือเรื่องแต่งงานเนี่ยทั้งคู่บอกว่าคือยังอีกไกลตอนนี้ยังสนุกกับการทำงานการใช้ชีวิตและการเที่ยวไม่รู้สึกกดดันและไม่มีใครสามารถที่จะตัดสินใจแทนทั้งคู่ในเรื่องนี้ได้ค่ะเป็นเรื่องที่สุดท้ายแล้วทั้งสองคนจะต้องคุยกันและตัดสินใจร่วมกันค่ะเกิดที่พ่อต้องแบบฉลองอะไรก็พาพ่อไปกินข้าวด้วยแล้วก็น้องว่างก็เลยชวนน้องมาด้วยน้องเพิ่งเสร็จงานอะไรก็ตามมาอะไรเงี้ยก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆครับผมคุณพ่อก็ได้กินอาหารญี่ปุ่นก็แฮปปี้แล้วดีใจค่ะเป็นบรรยากาศที่แบบน่ารักมากค่ะเป็นลูกคนหนึ่งที่ดีมากๆแบบว่านั่งป้อนให้คุณพ่อตลอดคือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะไม่ได้อวยกันเองนะคะลูกที่อายุเท่านี้แต่ว่ายังแบบว่ากิฟต์ 100% มากๆกับครอบครัวค่ะมันเป็นสิ่งที่ได้ดีก็ถ้าจะหวังว่าวันนึงย่าจะพูดว่าเป็นแฟนที่ดีบ้างนะครับยังไงดีนะยังไงดีโอ้ยดีที่สุดในโลกอยู่แล้วค่ะแต่ย่าคนแซวว่าแบบว่าพี่สะใภ้อย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างค่ะก็ถึงว่ามันก็โอเคค่ะแบบไม่ได้รู้สึกเข้ามานะครับเขินนะคะเพราะว่าเอาจริงๆก่อนหน้านี้คือเราก็ไม่ได้คิดจนกว่าคนทักอะค่ะมันก็เป็นเรื่องที่มันห้ามไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็ใครๆก็คงอยากจะเรียกกันด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าแซวก็แซวพอคำขังอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่ามาแบบรู้ซีเรียสคาดหวังจริงจังอะไรอย่างนี้กับเราที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ณเดชน์และยาย่าไปร่วมโชว์สุดอลังการ Glory of Icon สยามนะคะเฉิดฉายประกายสยามในงาน The Celebration of Glory Icon สยามมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบ1ปีของ Icon สยามค่ะขนทัพคนบันเทิงนะคะทั้งประเทศไทยของเรามาสร้างความพิเศษคับคั่งเลยในวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะและคุณทิพย์คู่กับคนไทยไปตลอดเลยผมเอิร์ธครับมีด้วยเช่นกันนะครับ Good evening next ไปดูเป๊กผลิตโชคนะคะเปิดตัวอะไร